พี่ฝนคะหนูเครียดเรื่องสอบเลยหาอะไรทำแก้เครียดแต่หนูก็โดนด่าว่าเล่นแต่มือถือทำให้สอบไม่ติดหนูขอแม่เรียนพิเศษแม่ก็ไม่ให้เรียนหนูนอนไม่หลับพ่อร้องไห้เลยทักไปหาเพื่อนว่าเอาไงดีอยากหนีออกจากบ้านมากหนูกำลังจะเตรียมเก็บของหนีออกจากบ้านหนูรอคำตอบพี่อยู่นะคะปอลหนูอายุ12อยู่ป .6 ค่ะหนูจะหนีออกจากบ้านไปไหนคะหนีไปอยู่บ้านเพื่อนเหรอแล้วเราจะอยู่บ้านเพื่อนตลอดไปเลยเหรอคะเราต้องมีความเกรงใจเพื่อนด้วยนะคะเราจะไปอาศัยอยู่บ้านเขาตลอดไม่ได้นะแล้วตอนเนี้ยเรามีเงินไหมเราจะไปเช่าห้องอยู่เราต้องเช่าเท่าไหร่อย่างต่ำๆเนี่ยเดือนละ 3,000 นะคะยังไม่รวมค่ากินอายุ12สามารถทำงานอะไรได้บ้างที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองถ้าเรายังไม่ได้วางแผนอะไรเลยวางกระเป๋าลงและตั้งหลักตั้งสติดีๆก่อนค่ะพี่เข้าใจนะคะว่าเราเนี่ยเจ็บปวดมากทนไม่ไหวแล้วพ่อด่าแม่ด่าอยากจะหนีออกจากบ้านพี่เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยอดทนอยู่บ้านเดิมไปก่อนแล้วเราก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆเลยนะแล้วก็วางแผนเอาไว้ค่ะออกไปฉันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ไปอยู่ที่ไหนค่ากินค่าอยู่เท่าไหร่และฉันจะทำงานอะไรได้บ้างเราจะหนีออกจากบ้านเราต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ไปตายเอาดาบหน้าไม่อย่างนั้นไปไม่รอดกลับมาเขาจะสมน้ำหน้าเอาให้นะคะระหว่างนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของเราเก็บเงินเดินสำรวจเส้นทางเลยถ้าฉันออกจากบ้านฉันจะไปอยู่ที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กินอะไรสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันลำบากจนเกินไปเราก็ทนเสียงแม่บ่นหน่อยเถอะค่ะถ้าเราเรียนไม่เก่งเรียนไม่ได้ถ้าแม่ไม่ให้เรียนพิเศษเราก็เปิดคลิปสอนพิเศษใน YouTube ฟรีๆมีเยอะแยะมากมายแค่แบ่งเวลาจากการดูหนังฟังเพลงเพลินๆมานั่งเรียนคลิปดีๆใน YouTube ก็มีค่ะตั้งสติก่อนจะหนีออกจากบ้านนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพี่ฝนคะหนูโดนพ่อดุตลอดเลยทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วพ่อก็ชอบแซวหนูต่อหน้าคนอื่นหนูควรหนีออกจากบ้านไหมคะหนูจะหนีไปไหนคะไปให้พ้นพ่อก่อนออกไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้คะอย่าหนีจากบ้านตัวเองแล้วไปตะเวนแถวบ้านเพื่อนนะคะเราจะต้องมีความเกรงใจเพื่อนและไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะคะวัยรุ่นขี้น้อยใจพี่ฝนเข้าใจค่ะแต่พี่เนี่ยอยากจะให้เราตั้งคำถามใหม่นะพี่ฝนคะหนูจะหนีออกจากบ้านหนูควรเตรียมตัวยังไงบ้างคะคำถามที่ถูกจะทำให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะพี่เนี่ยเคยหนีออกจากบ้านนะคะและพี่เนี่ยก็วางแผนหนีด้วยค่ะชีวิตพี่ต้องมีแผนค่ะจะไม่ทำอะไรมั่วๆซั่วๆเลอะเทอะนะคะไปแบบลำบากพี่ไม่เอานะพี่ก็โดนที่บ้านด่าแล้วก็น้อยใจเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่พี่เนี่ยเก็บความเจ็บปวดนั้นเอาไว้ในใจเลยค่ะแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็เดินตะเวนดูเลยว่าเราเนี่ยออกจากบ้านแล้วเราจะไปไหนทำอะไรสมัครงานที่ไหนได้แล้วถ้าเราไม่มีงานทำเงินที่เราเก็บมาเราจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกว่าเราจะทำงานกว่าเราจะได้เงินเราต้องใช้เวลากี่เดือนคิดค่ะคิดเยอะๆนะคะพอพี่มีเงินพร้อมเก็บกระเป๋าแป๊บเดียวพี่ก็หนีออกจากบ้านได้เลยไปได้2วันพ่อแม่ก็ไปตามกลับบ้านแล้วค่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้หนีออกจากบ้านแค่รอบเดียวนะคะทุกครั้งที่พ่อด่าพี่น้อยใจปุ๊บเก็บกระเป๋าออกจากบ้านได้ตลอดค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าพี่เนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วแล้วพี่ก็มีเงินเก็บมากพอในการที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองพี่คิดเอาไว้เสมอถ้าพี่ไปแล้วพี่ต้องไปให้รอดจะไม่ตะเกียกตะกายกลับมาให้เขาดูถูกเด็ดขาดค่ะถ้าเขาไม่ตามกลับมาเองนะพี่เข้าใจค่ะว่าตอนเนี้ยพวกเราน้อยใจแต่พี่ก็ไม่ได้ห้ามเราแล้วก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ทำนะคะพี่แค่มาบอกแนวทางว่าถ้าเราจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนที่จะทำค่ะจะได้ไม่เสียใจทีหลังเอาจริงๆตอนเด็กๆพี่ก็คิดไม่ได้แบบนี้หรอกพี่ก็เพิ่งมาคิดได้ตอนอายุ36เนี่ยแหละค่ะและพี่ก็จะบอกพวกเราว่าความสุขความทุกข์อยู่ที่ความคิดเรานะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะหนีออกจากบ้านนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้นะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย